รมว.สท.อาลัยสูญเสียครูเจี๊ยบถูกยิงเสียชีวิตสั่งเร่งเยียวยาครอบครัวรมว.สท.อาลัยสูญเสียครูเจี๊ยบถูกยิงเสียชีวิตสั่งเร่งเยียวยาครอบครัวพร้อมให้กำลังใจชื่นชมเป็นลูกกตัญญูชี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นวันที่12พฤศจิกายน2566พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดทอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.เปิดเผยถึงกรณีเหตุการณ์ครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ถูกลูกหลงเสียชีวิตจากเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างวัยรุ่นกับนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบริเวณถนนสุนทรโกษาเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครพระหฤทัยคอนแวนต์รวบรวมเงินช่วยครอบครัวครูเจี๊ยบเปิดประวัติสุดกตัญญูตำรวจระดมนักสืบมือดีล่าสองคนร้ายยิงเด็กช่างกลกระสุนโดนครูเจี๊ยบเสียชีวิตสุดเศร้าเพื่อนรับร่างครูเจี๊ยบพระหฤทัยคอนแวนต์เตรียมทำพิธีไว้อาลัยพรุ่งนี้รมว.สท.กล่าวว่าขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของครูผู้เสียชีวิตเมื่อได้รับรายงานก็ได้กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสท.เร่งตรวจสอบข้อมูลและสิทธิที่ครูควรจะได้รับเพื่อช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวในเบื้องต้นส่วนของผู้กระทำความผิดขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการลงโทษตามกฎหมายต่อไปขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวเพราะทราบว่าครูเป็นลูกที่มีความกตัญญูดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีและในนามกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นความสูญเสียครูที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความตั้งใจในการอบรมบ่มสอนเด็กๆและเป็นที่รักของเพื่อนครูนักเรียนและโรงเรียนถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดและไม่ควรจะเกิดขึ้นทั้งนี้ได้กำชับให้สช.เร่งดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของครูโดยเร็วทั้งในส่วนของเงินช่วยเหลือจากสช.เงินทุนเลี้ยงชีพกรณีครูเสียชีวิตจากกองทุนสงเคราะห์สท.พร้อมมอบให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนำพวงหรีดไปร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจกับครอบครัวอดีตสอนแจงแค่หยอกสิริกัญญาเหมือนขวางทุกเรื่องลั่นดิจิทัลวอลเล็ตไม่ล่มเด็ดขาดอดีตสอนแจงแค่หยอกสิริกัญญาเหมือนขวางทุกเรื่องมั่นใจเสียงพรรคร่วมโหวตหนุนผ่านพ.ร.บ.เงินกู้ลั่นดิจิทัลวอลเล็ตไม่ล่มเด็ดขาดวันที่12พฤศจิกายน2566นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพ.ท.และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวกรณีท้าให้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลลาออกจากส.ส.เลิกให้ความเห็นเรื่องเศรษฐกิจบวชชีและกราบขอโทษประชาชนหากนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตสำเร็จว่าตนแค่หยอกล้อนางสาวสิริกัญญาตนเป็นนักประชาธิปไตยเวลาที่มีความเห็นที่แตกต่างทั้งฝ่ายค้านหรือรัฐบาลถือเป็นเรื่องธรรมดาฝ่ายค้านเป็นกระจกเงาที่สะท้อนปัญหาต่างๆด้วยความห่วงใยว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตมีการขัดต่อกฎหมายใดหรือรัฐธรรมนูญหรือไม่ถือเป็นข้อท้วงติงที่น่ารับฟังซึ่งฝ่ายกฤษฎีกาอัยการหรือแม้แต่นิติกรทุกกระทรวงต่างๆก็เป็นมือกฎหมายให้แก่ทุกรัฐบาลอยู่แล้วนายอดิศรกล่าวต่อว่าโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ก็น่าจะผ่านกฎหมายไปได้เห็นว่าการที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง
จะออกเป็นร่างพ.ร.บ.เข้าสู่การพิจารณาของทั้งสองสภาเป็นการเปิดใจกว้างมีอะไรก็ไปพูดกันในสภาตนขอเชิญทุกฝ่ายให้ยกเลิกการใช้วาทกรรมได้หรือไม่แล้วไปทำงานร่วมกันในสภานายอดิศรกล่าวอีกว่าหากพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่เอานโยบายนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลแต่จะใช้นโยบายสวัสดิการ 3,000 บาทแทนซึ่งก็เอาเงินภาษีมาใช้เช่นกันในจำนวนเงินที่เท่าๆกันนายอดิศรกล่าวต่อว่าการใช้พ.ร.บ.เงินกู้จึงเป็นวิถีทางที่จะให้ทุกฝ่ายเคารพวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและวุฒิสภาซึ่งโครงการนี้ตนคิดว่าไม่ล่มอย่างเด็ดขาดรวมถึงไม่ใช่อย่างที่หลายฝ่ายบอกว่านายกรัฐมนตรีจะยืมมือสภาไม่ให้โครงการนี้ผ่านเพราะนี่เป็นความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแท้จริงเชื่อว่า GDP ที่โต 1.9 รั้งท้ายประเทศอาเซียนหากไม่ทำโครงการใหญ่ๆเช่นนี้ก็หาโอกาสที่จะพลิกฟื้นขึ้นมายากจึงคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีผมรับฟังและไม่ได้เป็นศัตรูของใครผมเป็นผู้ใหญ่พอแต่ผมก็หยิกแกมหยอกเพราะดูเหมือนว่าคุณสิริกัญญาคล้ายจะขวางทุกเรื่องและที่บอกว่ากฤษฎีกาเห็นอย่างไรบันทึกการประชุมเป็นความลับหากต้องการก็สามารถขอได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงและขอขอบคุณคุณสิริกัญญาที่เป็นห่วงนายอดิศรกล่าวอดิศรซัดก้าวไกลขวางโครงการเงินดิจิทัลถามลั่นถ้าสำเร็จจะรับผิดชอบยังไงสิริกัญญาตลกอดิศรท้าไปบวชชีลาออกข้องใจไม่ตอบคำถามทำได้หรือไม่เมื่อถามว่าหากพ.ร.บ.เงินกู้เข้าสู่สภามั่นใจหรือไม่ว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนโดยเฉพาะจากพรรคร่วมรัฐบาลนายอดิศรกล่าวว่าพ.ร.บ.เช่นนี้ในเวลาที่ผ่านมาเขาจะใช้เป็นพ.ร.ก.ซึ่งมีศักดิ์เท่ากันและต้องมีการนำไปขอความเห็นจากสภาจึงจะออกเป็นกฎหมายได้แต่ลักษณะเช่นนั้นถือเป็นการมัดมือชกนายกรัฐมนตรีจึงเห็นว่าทั้งสองสภามีผู้ทรงคุณวุฒิแม้ว่านายสมชายแสวงการสว.จะมาตีปลาหน้าใส่คัดค้านอย่างเต็มที่ก็ถือเป็นความคิดที่ดีแต่รัฐบาลก็มีเสียงสนับสนุนเป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคงจึงมั่นใจว่าร.บ.เงินกู้ฉบับนี้จะผ่านสภาได้โดยการรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านไม่มีปัญหาเรื่องเสียงสนับสนุนเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่จะมีคนไปเตรียมไปร้องศาลรัฐธรรมนูญตีความนายอดิศรกล่าวว่าธรรมดาประเทศไทยมีนักร้องลูกทุ่งนักร้องลูกกรุงนักร้องอาชีพจิ้งจกตัวหนึ่งทักเราก็ต้องฟังแต่คิดว่าไม่น่าผิดกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดเมื่อถามถึงกรณีที่นายเอกราชอุดมอำนวยสสกทมพรรคก้าวไกลระบุว่าหากนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตแท้งนายอดิศรจะรับผิดชอบอย่างไรหนึ่งเลิกแต่งกลอนแต่งเพลง2ไปบวชพระ3ลาออกจากประธานวิปรัฐบาลและ4กราบขอโทษประชาชนนายอดิศรกล่าวว่าโหนี่เรียนแบบผมเป๊ะเลยคิดอะไรสร้างสรรค์บ้างอย่าเรียนแบบคนอื่นหากจะโต้กับผมให้โต้มาเป็นกลอนเลยจะมีความสนุกทางการเมืองเรื่องกวีนิพนธ์วัฒนธรรมพระพุทธศาสนาอยู่ในสายเลือดผมแล้วขออย่างอื่นขอได้แต่ขอเช่นนี้อย่าขอเลยตอนนี้ผมกำลังรวบรวมกลอนที่ผมเขียนไว้เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วจะเอาไปมอบให้คุณเอกราชช่วยอ่านให้จบด้วยแต่ไม่เป็นอะไรผมเห็นนักการเมืองใหม่ๆผมมีความสุขขอให้รักษาตำแหน่งหน้าที่ไว้ให้ได้ตลอดแล้วอย่าลืมกวาดบ้านให้สะอาดด้วยคนจะได้ไปอยู่เยอะๆนายอดิศรกล่าว